สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1000วันนะครับเอาละครับทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับป๋าดันนะครับนานทีจะมากันสักนิดหนึ่งคืออยากจะบอกว่าผมได้พบเจอกับวัยรุ่นกลุ่มใหม่นี่คือน้องใหม่เลยนะครับที่เพิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆแต่จริงๆเขาก็ออกเพลงมานานแล้วแต่ผมเพิ่งจะว่างได้ทำขายให้กับน้องๆนะครับน้องๆวงนี้นะครับมีชื่อว่า Mix Fruit ครับผมป๊อปเอจาก Ailee Lab นำทีมโดยพี่ยงทรงยศนะครับคัดสรรเองกับมือเชื่อฝีมือได้เลยคืออยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมได้รับเชิญนะให้ไปร่วมงาน Mix Fruit ก็เป็นปาร์ตี้นะครับเดบิวต์สเตจอารมณ์ประมาณนั้นผมไปด้วยความที่ผมคือรู้แล้วว่าตอนนั้นมีวงน้องใหม่ออกมาแล้วก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเพลงของน้องแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักน้องๆพบทุกคนว่าใครชื่ออะไรอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยความแบบว่าอยากรู้ไปด้วยความแบบอยากจะสัมผัสด้วยตัวเองอยากจะเห็นเพอร์ฟอร์มแบบสดๆร้อนๆตั้งปณิธานกับตัวเองเลยถ้าไปแล้วได้รับสิ่งที่ดีนะแล้วน้องเพอร์ฟอร์มออกมาดีแบบดีมากๆทำคลิปเลยนี่บอกงี้พอไปถึงแล้วแบบอะไรวะเนี่ยโคตรเก่งเลยน้องเหล่านี้คือเก่งมากน้องๆทั้ง5คนคือเป็นสายโวคอลทั้งหมดเลยคือเสียงดีมากแรปดีการเต้นออนสเตจดีเอนเตอร์เทนเก่งมากที่ตกใจคือเชี่ยน้องเพิ่งเดบิวต์เหรอวะนี่คือศิลปินแล้วเป็นศิลปินมานานมากแล้วจริงเลยอยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักนะครับชาวช่อง1000วัตต์นะอ่ะนี่คือ IG ของน้องนะครับสามารถมาตามน้องๆกันได้ที่ช่องทางนี้เลยเราจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักกับสมาชิกแต่ละคนของวงนี้นะครับน้องคนแรกนะครับมิเคล่านี่คนนี้นี่คือ energy แบบเผ็ดแบบแซ่บแบบตัวแม่ต่อมาเนี่ยน้องสกาเดือนคือผมเจอครั้งแรกผมนึกว่าน้องหลุดมาจากเวทีนางงามเนี่ยเหมือนคนแบบประกวดนางสาวไทยประกวดมีสต่างๆนานามาแล้วก็ได้มาเดบิวต์เป็นศิลปินคือนี่คือพิมพ์นิยมของสเตจแบบนั้นนะเราก็เลยปาดติดทัวร์และคนต่อมานี้โอปป้าเพชนี่เขาเป็นเซเลบนะเขาเป็นเซเลบ TikTok นะหลายคนน่าจะเคยเห็นน้องใน TikTok มาก่อนหรือว่าตามช่องทางอื่นนะครับน้องน่ารักมากเป็นผู้หญิงที่แบบว่าตื่นตัวแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆนี่มีความแบบเปรี้ยวๆนะผมแบบเปรี้ยวๆนะแบบสาวเปรี้ยวหวานผมนึกถึงลูกอมมันนั้นนะที่มันอมไปแล้วมันจะเปรี้ยวมากอ่ะ20บาทที่จะเป็นรูปผู้หญิงคล้ายๆมาริลีนมอนโรงอย่างอลิซแดงแล้วก็หน้าเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอันนั้นแหละน่ารักคนต่อมานะครับน้องโรเชลนี่ก็ฝรั่งอีกหนึ่งคนนะครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็จะมีความเป็นผลไม้แต่ละชนิดที่บ่งบอกความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเป็นเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยหรือคาแรคเตอร์เหมือนเรชเชอรี่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าผู้หญิงนะผู้หญิงหวานผู้หญิงที่มีความนุ่มลึกมีความแบบเขาเรียกว่าถ้าไม่ชิมคุณจะไม่รู้เลยว่านี่คือผลไม้ที่อร่อยแบบนั้นนี่คือเสน่ห์ของเชอร์รี่แต่ว่าใช่เชอร์รี่ไปก่อนใช่แหละฮันวัตไม่น่าสับสนกับผลไม้ขนาดนั้นถึงแม้ความรู้ในด้านผักและผลไม้จะน้อยก็เถอะต่อมาอันนี้คืออันนี้ป่าวแมวอะอะไรนะมังคุดใช่ไหมนี่มังคุดและเป็นคนสุดท้ายนั่นคือน้องขนมจีนenergy คือเท่ากับเอาจริงนะพอผมมานั่งนึกๆแล้วก็คือเป็นวงที่ high energy คือเหมือนดีดมันคึกอะเห็นน้องนิ่งๆอย่างงี้นี่คือคุยเก่งมากนะโบ๊ะบะแบบโบ๊ะบะเลยนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนจาก Mix Fruit นะโอเคเอาล่ะเราไปดู MV ของน้องกันดีกว่าไอศกรีม Story ไอศกรีมนะครับเพลงแรกของน้องนั่งประสานเสียงกันอยู่ร้านคั่วไก่ Strawberry ice creamคอสตูมคืออลังมากคุณดูเพลงโอ้ซาวดีมากนึกว่าพี่ลูกก๊อฟอันนี้มันบักพี่ก๊อฟไม่ใช่แทตูเป็นแทตูลูกสาวเชอร์รี่
งดีโอ้ซาวดีมากแบบอ๋อนุ่มหูสุดๆเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ลูกบาสอ่ะใช่ไหมแรปเปอร์ไปครับโอบ้าสดใสเหลือเกินอินทผลัมพี่เป้าเนี่ยก็เป็นการแบบพรีเซนต์ตัวตนของใครของมันอ่ะน้องก็เป็นสับปะรดนะมีแก้วมังกรด้วยนะโอ้คลาสสิกน่ารักอะผลไม้รวมร่างแล้วก็กลายเป็นนอนลอยไปลอยมาแล้วก็เปิดร้านขายน้ำผลไม้ไปเลยเพลงติดหูนะโดยเฉพาะท่อนนี้เอียร์เวิร์มสุดๆนี่มาแล้วไอศกรีมเอออย่าเอออย่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอู้โอ้ตายน่ารักกันคนละหนึ่งไอศกรีมคือไงฮะแบบว่ายกขอไอศกรีมอ่ะอ๋อแบบไม่ซื้อนี้สิเอานี้สิใช่ไหมทุกคนอยากจะมอบผลไม้แย่งกันมอบผลไม้ของตัวเองให้กับหนุ่มที่ถือไอศกรีมมากินอย่างอร่อยพี่สองนะครับเป็นไดเรคเตอร์ของเพลงนี้นะนี่ก็เพลงแรกนะเพลงบอกว่าประกาศศักดาประกาศศักยภาพแนะนำตัวให้รู้จักว่าเฮ้ยมีฟุตมาแล้วเว้ยจริงๆผมอยากจะขายมากกว่านี้นะเดี๋ยวทุกคนจะรู้สึกว่าพันวัดมึงเวอร์กันไปแล้วอยากจะฝากทุกคนให้ติดตามผลงานของน้องๆมีฟุตกันยาวๆนะครับเพราะผมว่านี่คือ1เกิร์ลกรุ๊ปที่มาแน่นอนเพราะว่าคุณภาพมากนะเพลงเขาดีมากนะครับในวันเปิดตัวนะเดบิวต์สเตจวันนั้นนะครับน้องๆรวมถึงพี่ยงเนี่ยก็ได้พูดให้ฟังถึงว่าทำไมเพลงถึงเลือกใช้เป็นเพลงภาษาอังกฤษในการเดบิวต์เวอร์ชันไทยจริงๆมีนะแต่ว่าพอร้องเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วอ่ะเวอร์ชันภาษาอังกฤษดีกว่าก็เลยได้ออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับซึ่งผมว่านี่คือดีแล้วนะครับลงตัวแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามในเพลงต่อไปของน้องที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องในทุกๆช่องทางด้วยนะของแต่ละคนนะครับนี่ก็เป็นวงน้องใหม่ที่ถ้าหลายคนยังเลือกไม่ได้ว่าตัวเองจะปักเมนวงไหนของ T-POP นะครับ Mic Food คือ1ในเกิร์ลกรุ๊ปที่อาจจะครองใจคุณก็ได้เน่เป็นไงเป็นยังไงโอ้โหขายสักหน่อยลูกสาวนะวงลูกสาวเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อวงลูกสาวของ1พานุวัฒน์แล้วเรียบร้อยประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ